ื่องของการคำร้องยุบพรรคก้าวไกลที่สายแล้วหรือยังส่งไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาจันทร์ที่15มีนาคมสิ่งที่ส่งไปนี่เป็นอะไรบ้างเป็นเอกสารประกอบฉบับหนึ่งที่อยู่ในคำร้องที่คุณเรืองไกรยื่นมาถึงเราแล้วมันมีความไม่ชัดเจนแล้วก็ขอให้พนักงานกกต.ของเราเนี่ยไปขอรับสำเนาเอกสารที่ชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ส่งไปเล็กน้อยแล้วครับก็คือเอกสารมันเลือนลางมีส่วนหนึ่งเรือรางอ่านลำบากครับแล้วส่วนคำร้องของที่ยุบพรรคเพื่อไทยกับภูมิใจไทยตอนนี้ขั้นตอนไหนแล้วครับขั้นตอนอยู่ในระหว่างการดำเนินการของนายทะเบียนตามมาตรา93นะครับซึ่งเมื่อกี้ก็พูดถึงคณะรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานมันเป็นเรื่องที่จะต้องดูข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานที่เยอะที่สุดเพื่อเสนอให้นายทะเบียนพิจารณาว่าเรื่องนี้เรื่องนั้นเนี่ยสมควรเสนอให้กกต.พิจารณาหรือไม่คืออยู่ในขั้นตอนนี้อยู่ครับคาดว่าจะใช้เวลาไม่นานก็มันมีกรอบเวลาตามระเบียบนะครับเช่น30วันแต่ว่าขอพยานได้ครับเพราะมันเกี่ยวข้องกับบุคคลและการขอเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เป็นประเด็นที่ต้องใช้เวลาครับท่านประธานครับมีการที่เข้าพิจารณาว่าในไทยกรณีกันนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องเงินกับเรื่องของก้าวการก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็มาตราที่กกต.มีอำนาจหน้าที่เดียวก็เป็นมาตราของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเป็นการยื่นคำร้องตามมาตรา93ซึ่งเป็นกระบวนการที่จะต้องผ่านการพิจารณาของนายทะเบียนแต่ว่าของพรรคหนึ่งเนี่ยใช้มาตรา92ซึ่งระบุว่าเพื่อกกต.เห็นว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าอย่างนั้นให้กกต.สงสารและทำหนูเมื่อกกต.มีหลักฐานอันควรเชื่อว่าจะมีอย่างนั้นเกิดขึ้นเพราะมีคำวินิจฉัยศาลที่มันถูกกระบวนการพิจารณาก็เลยไม่ช้าครับก็คือเรายืนยันว่าเราทำไปตามกระบวนการไม่ได้แบบช่วยเหลือพรรคใดไม่นะครับถ้าเราดูระเบียบของกกต.ที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้นะครับก็ตามกระบวนการนั้นนะครับไม่ได้มีการเร่งเรื่องอะไรครับ